ค่าไฟก็แพงค่าน้ำมันก็แพงแล้วก็ไม่เคยลดเลยลดค่าไฟเดือน450บาทเนี่ยพักจะทำยังไงง่ายๆนิดเดียวเราขอยืมหลังคาบ้านท่านติดแผงโซลาร์เซลล์ของรัฐไอ้เรื่องนี้คนเขาบ่นมาเยอะมากแล้วนะคือตลอดช่วงโดยเฉพาะช่วงปีที่แล้วมาถึงปีนี้นะเขาบ่นกันเยอะมากเรื่องค่าไฟใช่ไหมค่าไฟค่าน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงปลายปีถึงปีนี้ใช่ค่าไฟเพิ่มขึ้นนะค่าไฟก็แพงค่าน้ำมันก็แพงไม่เคยลดเลยไม่เคยลดเลยไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนไม่เคยลดเลยที่ลดก็อาจจะลดมาประเภทว่าลดมา 3-4 เดือนลดมา 3-4 เดือนเป็นนโยบายระยะสั้นระยะสั้นสักพักนึงก็ขึ้นไปใหม่ฉะนั้นเนี่ยค่าพลังงานอย่างเงี้ย มันก็จะสูงขึ้นตลอดชาวบ้านเขาก็กลุ้มใจเขาก็กลุ้มใจว่ารายจ่ายเขาก็มากแล้วการใช้ชีวิตเขาก็ลำบากเขาก็อยากจะฟังนโยบายที่แบบอยากจะช่วยเหลือเขาได้บ้างตรงนี้มันจะเป็นแบบไหนของผมไปเล่านโยบายของพรรคให้ฟังเรื่องลดค่าไฟเขาสนใจมากนะครับลดค่าไฟเดือนนึง450บาทเขาก็ต้องอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยลดค่าไฟเดือน450บาทเนี่ยพรรคจะทำยังไงนโยบายของพรรคเนี่ยมีง่ายๆนิดเดียวคือขอยืมหลังคาบ้านท่านใช่ไหมท่านไม่ต้องเสียอะไรเลยเราขอยืมหลังคาบ้านท่านติดแผงโซลาร์เซลล์ของรัฐใช่ไหมครับรัฐเป็นคนลงทุนนะเอาแผงโซลาร์เซลล์มาติดให้ที่บ้านแล้วก็แค่นั้นแหละท่านมีหน้าที่ให้ยืมหลังคาบ้านแล้วท่านได้ลดค่าไฟเดือนนึง450บาททางท่านหัวหน้าพรรคท่านอนุทินเขาก็คิดนโยบายออกมานะว่ามันต้องมีนโยบายพ่วงเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตนี่มันเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนะไอ้มอเตอร์ไซค์น้ำมันนี่ต่อไปนี้บริษัทผลิตเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วนะต่อไปมันจะผลิตเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขึ้นมาในอนาคตอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยหัวหน้าก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามาซื้ออนาคตด้วยกันด้วยการออกแคมเปญออกนโยบายเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้ามาพ่วงกับนโยบายนี้ด้วยทีนี้ไอ้ตัวรายได้ที่มันจะเอามาซื้อมอเตอร์ไซค์พวกนี้เฮียได้อธิบายชาวบ้านไหมผมอธิบายว่าคือจริงๆเนี่ยตั้งแต่ต้นเลย มันจะต้องมีกองทุนสักกองทุนหนึ่งก็คือเราก็ต้องออกพันธบัตรหาทุนก็ต้องออกพันธบัตรทีเนี้ยเวลาเราไปบอกว่าเราต้องหาทุนมาชาวบ้านก็จะถามว่าเฮ้ยกู้อีกแล้วเหรอเราจะพาเข้าไปเป็นหนี้เหรอเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่กู้แบบนั้นแต่มันเป็นการกู้ที่มีโอกาสหารายได้ได้มันเป็นการระดมทุนจากในประเทศคือในประเทศเนี่ยมันก็จะมีคนที่เขาฝากเงินอยู่ในธนาคารแล้วเขาได้ดอกเบี้ยต่ำๆเราก็ชักชวนเขามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเมื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับชื่อว่าพันธบัตรไทยพาวเวอร์ใช่ไหมพันธบัตรไทยพาวเวอร์แล้วเราก็จ่ายผลตอบแทนให้กับคนที่เข้ามาซื้อพันธบัตรที่สูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารทีเนี้ยแล้วเราก็เอาเงินนั้นเนี่ยไปซับนะครับไปลงทุนให้กับโซลาร์เซลล์โดยที่คนที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ได้ล็อกสเปคนะใครก็ได้ที่สามารถที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้แล้วรับประกันให้กับชาวบ้านได้25ปีคุณไปติดเลย มันก็จะจ้างงานสร้างรายได้ มันก็จะลดค่าใช้จ่ายชาวบ้านได้ติดโซลาร์เซลล์ทุกหลังเท่ากับกำลังในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินเนี่ยครึ่งประเทศนอกเหนือจากไอ้สิ่งที่ชาวบ้านจะได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ประเทศมันจะได้มากกว่านี้มันมีนะเช่นการลงทุนมหาศาลนะในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ถูกไหมต่อไปเนี้ยไทยจะเป็นศูนย์ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะใช่ไอ้บริษัทมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่กำลังจะย้ายฐานเนี่ยถ้าเราออกนโยบายนี้ออกมาเนี่ยเขาเริ่มมีความสนใจและกลับมาตั้งฐานที่เมืองไทยนะผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับพวกการผลิตโซลาร์เซลล์การจ้างงานที่ไปติดตั้งตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยผมคิดว่านโยบายเนี่ยมันน่าจะเกิดการจ้างงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า2-3 แสนอัตราแล้วเฮียอย่าลืมว่ามัน25ปีนะ25ปีนี่หมายถึงเซอร์วิสด้วยนะใช่ใช่หมายความว่าคนที่ทำความสะอาดหลังคาโซลาร์เซลล์ให้แต่ละบ้านทั่วประเทศเนี่ยคุณมีงานทำตลอด25ปีนะใช่มันยั่งยืนในระดับหนึ่งเลยมันยั่งยืนในระดับหนึ่งเลยภูมิใจไทยพูดแล้วทำ